ที่แล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องของการแทนข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นี่ก็คือมันก็จะถูกเก็บในรูปของตัวเลขนะฮะแล้วก็ลักษณะของตัวเลขก็จะเป็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขฐานสองนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลอะไรก็ตามที่เราสามารถที่จะแปลงเป็นตัวเลขฐานสองได้นะครับก็จะถูกเก็บในคอมพิวเตอร์ได้นะฮะแล้วก็การที่คอมพิวเตอร์ใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่มีลักษณะเป็นตัวเลขฐานสองเนี่ยนะหรือว่า binary system เนี่ยนะครับเราก็เรียกมันว่าเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีชนิดเป็นดิจิตอลคอมพิวเตอร์แล้วก็ตัวเลขฐานสองที่ว่าเนี่ยนะครับมันก็เป็นตัวแทนของข้อมูลนะแต่ว่าเวลาที่เราจะไปนำเสนอมันให้มันมีชีวิตหรือว่าให้มันมีตัวตนขึ้นมาในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมันเราก็จะแทนที่ตัวเลขฐานสองที่มีเป็นเลขศูนย์กับเลขหนึ่งเนี่ยนะครับด้วยสัญญาณไฟฟ้านะครับซึ่งก็จะเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่มีลักษณะเป็นสัญญาณเปิดกับสัญญาณปิดนะหรือว่าสัญญาณสูงกับสัญญาณต่ำนะครับแล้วก็ในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยชุดของสัญญาณไฟฟ้าที่ไหลไปจากส่วนหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งแล้วก็สัญญาณที่ว่านี่ก็จะมีลักษณะเป็นมีอยู่สองสถานะนะครับเป็นชุดที่ไหลผ่านกันไปนะครับจากอุปกรณ์อันหนึ่งไปยังอุปกรณ์อีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็หน้าที่ของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะยิ่งตัว CPU ที่ใช้ในการประมวลผลเนี่ยก็คือก็จะเอารูปแบบของสัญญาณชุดหนึ่งส่งผ่านเข้ามาแล้วก็มาแปลงแล้วก็ส่งออกให้เป็นผลลัพธ์นะซึ่งการแปลงแล้วก็การสร้างผลลัพธ์ออกมาเนี่ยก็จะสอดคล้องกับเรื่องของการบวกลบคูณหารนะการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันถูกปรับให้เป็นคณิตศาสตร์นะเป็นตัวเลขนะครับแล้วก็ถูกปรับให้เป็นตัวเลขฐานสองนะครับแล้วก็วงจรทุกวงจรที่อยู่ในระบบในตัวประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์ก็เป็นวงจรที่ใช้ในการบวกลบคูณหารตัวเลขฐานสองนะครับตัวสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆข้างในเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้เองแต่ว่านะครับตัวเลขต่างๆเนี่ยนะครับไอ้สิ่งที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับมันก็จะถูกนำมาให้ความหมายนะซึ่งการให้ความหมายเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เราสร้างเป็นกฎเกณฑ์ในการให้ความหมายขึ้นมาครับเพราะว่าในเวลาที่เราติดต่อสื่อสารหรือเวลาที่เราเก็บข้อมูลเนี่ยเราไม่ได้คุยกันเป็นตัวเลขนะหรือว่าเราไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันเป็นตัวเลขนะครับเราติดต่อสื่อสารกันเป็นภาษานะครับแล้วก็ภาษาเราก็จะมีสัญลักษณ์ของภาษาของเรานะครับซึ่งเป็นตัวอักษรต่างๆนะซึ่งในที่นี้เนี่ยนะครับก็จะเริ่มต้นจากภาษาอังกฤษเป็นต้นนะครับซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะมีตัวอักษรที่เป็นทั้งตัวอักษรที่เป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับ A B C D นะฮะมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็มีตัวอักษรที่เป็นตัวแทนของตัวเลขต่างๆนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราเข้าใจในชีวิตประจำวันของเรานะครับเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้คอมพิวเตอร์มันนำเสนอหรือว่ามันเป็นมันสร้างเก็บข้อมูลพวกนี้ได้เนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการเทียบเคียงนะครับซึ่งก็จะมีการเทียบเคียงเอาตัวอักษรหรือว่าตัวสัญลักษณ์ของต่างๆเนี่ยไม่ว่าตัวเป็นตัวอักษรหรือตัวเลขเนี่ยเทียบเคียงให้เข้ากับชุดนะชุดของข้อมูลนะครับชุดของข้อมูลที่เป็นข้อมูลฐานสองนะครับอย่างเช่นถ้าเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งหน่วยเนี่ยน
ะครับ1หน่วยของ1หน่วยของฐาน2นะครับ1หน่วยของฐาน2ก็จะมี1หน่วยของฐาน2ก็จะมี2ค่าใช่ไหมฮะก็คือ0กับ1นะครับเพราะฐาน2มันมีความแตกต่างอยู่แค่2สถานะคือ0กับ1เท่านั้นเองนะมีตัวเลขอยู่แค่2ตัวเลขนะครับคือ0กับ1นะครับคราวนี้อย่างถ้าเทียบกับตัวเลขที่เป็นหลักที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เราใช้ตัวเลขฐานอะไรครับเวลาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเราตัวเลขในชีวิตประจำวันของเรามีกี่ตัวเลขที่เป็นสัญลักษณ์ตัวเลขอย่างเช่นวันที่11อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นอาทิตย์ที่มีตั้งแต่วันที่1 2 3 4 5อะไรอย่างเงี้ยนะครับสัญลักษณ์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันที่เป็นตัวเลขนะครับที่พูดถึงเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่เบสิกที่สุดที่เรานับได้นะครับที่เรานับได้บางทีผมไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแต่ว่ามันอาจจะมาจากว่าเรามีนิ้ว10นิ้วหรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะก็คือว่าเราจะเริ่มต้นตั้งแต่สัญลักษณ์ตัวเลขเนี่ยที่เราใช้ในชีวิตประจำวันก็มีตั้งแต่0 1 2 3 4ไปจนถึง9แต่คุณจะเห็นได้ว่าเราไม่มีสัญลักษณ์10พอ10แล้วเนี่ยตัวเลขหลักหน่วยเนี่ยมันหมดแล้วใช่ไหมฮะไอ้10นี่ก็จะต้องเปลี่ยนไปใช้หลักถัดไปนะแล้วก็เริ่มต้นด้วย0ที่หลักเดิมก็จะกลายเป็น1 0นะแล้วก็คุณก็ไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆจนไปจนถึง99นะพอ99ปุ๊บมันไม่มีอะไรที่จะมาแทน100นี่ละคุณก็ต้องถัดขึ้นไปหลักถัดไปนะครับคราวนี้ถ้าเป็นระบบฐาน2เนี่ยก็เหมือนกันนะหลักหน่วยของฐาน2เนี่ยมีอยู่2ค่าก็คือ0กับ1นะ0กับ1ถามว่าถ้าอยากจะแทนค่า2นะในฐาน2เนี่ยมันจะต้องใช้อะไรนะใช่0กับ1หลายๆตัวนะตอนแรกเนี่ยหลักหน่วยก็จะเป็น0กับ1ใช่มั้ยฮะคราวนี้ถ้าสมมุติว่าผม0ก็คือแทนค่า0 1ก็คือแทนค่า1แล้วถ้าผมอยากจะแทนค่า2ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะต้องเป็นอะไรครับใช่เป็นอีกแพทเทิร์นเพราะนั้นเป็นเหมือนเดิมก็หมายความว่ามันก็จะกลายเป็นอันดับต่อไปก็จะเป็น1 0ใช่มั้ยฮะแล้วถ้าผมอยากจะแทนค่า3ก็เป็น1 1นะพอ0พอ0ตัวหลักมันเปลี่ยนเป็น1แล้วคราวนี้พอได้1 1มันเต็ม2หน่วยแล้วผมอยากจะแทนค่า4ก็คือใช่ต้องเอา1บวกเข้าไปแล้วก็1บวกเข้าไปเพราะนั้นมันก็จะกลายเป็น1 0 0นะเพราะว่าไอ้1 1นี่มันเต็ม2หน่วยอ่ะมันเต็ม2หลักแล้วนะเพราะนั้นเราก็อันดับต่อไปเราก็ต้องขึ้นเป็น100แล้วนะก็1 0 0นะครับแล้วก็หลังจากนั้นไปคุณก็บวก1เข้ามาก็คือเป็น1 0 1นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นไปก็เป็น1 1 0 1 1 1อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือไล่อย่างงี้เรื่อยๆคือถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่าหลักหน่วยกับหลัก10มันไล่ยังไงก็จะซ้ําๆกันแล้วมันก็จะทดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็คือนั่นคือหลักการของฐาน2นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอย่างเงี้ยนะครับผมลองเขียนให้ดูโอเครู้สึกมันจะไม่มาไม่เป็นไรไม่
็เดี๋ยวผมจะลองใช้